ครับมาลัยทองนุ้ยสี่หมื่นอ่ะมาลัยทองนุ้ยสี่หมื่นนี่ร้อยเจ็ดใหญ่ไปไม่ได้ร้อยเจ็ดเนี่ยพอดีพอดีนะเจอกับสิงห์อีสานในจอมวอนเราเคยชกเขาไหมยังเห็นคลิปเขาไหมเห็นอยู่เขาเป็นมวยสไตล์นี่หมัดเราของเราพื้นเพลงไงมวยไงสี่หมื่นซ้อมมากี่วันเนี่ยสองอาทิตย์กว่าครับเสริมอะไรบ้างรอบนี้เตะเตะใช่ไหมเรามาเท่าไหร่ไปชั่งน้ำหนักพอดีครับเป๊ะเลย107เคยชกมากี่ไฟล์แล้ว2โอเวทนี่โอเคไหมคุมนักเล็กน้อยอะนะเอาเราสูงเท่าไหร่167ครับน้ำหนักปล่อยเท่าไหร่52ปีนี้อายุเท่าไหร่ละ10ยัง8ครับผลงานเราเป็นไงหลังๆเนี่ย3ไฟล์นะไฟล์ล่าสุดชกกับใครไว้กระสาททองเป็นไงชนะน็อคครับที่ไหนที่รังสิตแล้วก็ก่อนหน้านั้น2ไฟล์เป็นไงผลงานเราแพ้คะแนนครับแพ้2ไฟท์แล้วก็กลับมาแย่งเกิดวันนี้เจอกับสิงห์อีสานนี่ไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อนเมื่อเช้าถ่ายรูปใครสูงกว่านี่น่าจะได้ลอยกว่าเราได้ลอยกว่าได้เปรียบนะอ่ะลูกหลานจากจังหวัดเพชรบุรีฝากแฟนคลับเชียร์หน่อยคู่แรกเปิดหัวได้วันนี้ช่วยเป็นกำลังใจให้ผมนะครับจะทำให้เต็มที่โอเคนับตัวครับผมสวัสดีครับผมสิงห์อีสานอุดรครับหรือว่าจอมโบเกาครับผมเป็นไงรอบนี้เราไปซ้อมอยู่ที่ชัยภูมิครับกี่ค่ายอะไรโรงเรียนครับผมเป็นไงซ้อมมากี่วันรอบนี้2อาทิตย์ได้ครับพอเช้ามาเกินไปเท่าไหร่ 1.1 ครับเรา107เราเคยชกกี่ไฟแล้วยังไม่เคยครับมันใหญ่ไปหรือว่ามันโหลดลงมาใหญ่ครับผมใหญ่ยังปกติล่าสุดชกไว้100 105 105นะโอ้ก็ขึ้นมานิดนึงครับผมไม่เป็นไรร่างกายดีชกเท่าไหร่ก็ได้ขอให้มีรายการสูงเท่าไหร่ครับสูง163ปล่อยเท่าไหร่ครับปล่อย51ครับปีนี้อายุปี22ย่าง23ผลงานล่าสุดเป็นไงแพ้คะแนนกุมารเวชที่ไหนที่อยู่ชัยภูมิชัยภูมิต้องชั่งไหมไม่ได้ชั่งหรอกรังสิตมากี่ไฟแล้วเพิ่งมาครับเพิ่งครั้งแรกเหรอครับผมแล้วก่อนนั้นอีกไฟมาชกที่ไหนมาก่อนนั้นชกอยู่นครราชสีมาก็คือไม่เคยชกในเมืองกรุงเลยเคยนานแล้วครับนานแล้วแต่นี่คือกลับมาใหม่ครับผมคิดว่าตื่นสนามไหมวันนี้ไม่ครับไม่นะคือผ่านประสบการณ์มาเยอะแล้วนะเราพื้นเพเป็นมวยประเภทฝีมือครับผมเห็นเขาไม่มาลายทองนี่ยังไงมือเขาสูงยาวครับสูงยาวเมื่อเช้ายืนถ่ายรูปใครสูงกว่านี่เราน่าจะลอยกว่านะพี่ว่าลอยกว่าไหมเตี้ยกว่าเตี้ยกว่าเขาอ่ะอ๋อนั่นคือความเสียเปรียบแต่อาวุธคิดว่าไม่น่าจะเสียเปรียบนะไม่เสียเปรียบที่เด็ดของเราอะไรคือหมัดหรือศอกหรือว่าครับผมมีหมัดมีศอกครับวันนี้ครบเครื่องนะครับเราลูกหลานจากจังหวัดบุรีรัมย์ครับฝากแฟนคลับเชียร์หน่อยวันนี้คู่แรกเราเปิดหัวฝากพี่น้องชาวบุรีรัมย์ช่วยเชียร์ช่วยเป็นกำลังใจให้สิงห์สารครับนี่กลับมาเข้ากรุงอีกครั้งแจ้งเกิดได้แน่ครับโอเคขอบคุณน้องชายโชคดีครับ